ก็วันนี้นะคะก็เป็นงานประกาศรางวัลพลอยคะเนตรครั้งที่3ประจำปี2558นะคะโดยท่านประธานในพิธีท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลค่ะก็เราจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานนะคะที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติแล้วก็ศาสนานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกคัดรายชื่อนะคะให้ได้รับเข้ารับรางวัลในครั้งนี้43ท่านด้วยกันนะคะในแต่ละสาขาค่ะก็เรียกว่าแต่ละท่านเนี่ยประวัติการทำงานเนี่ย เรียกว่าสะสมนะคุณความดีงามมาเนี่ยเป็น10ปีเลยทีเดียวนะคะกว่าจะคัดเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลมาตรงนี้นะคะนอกจากในเรื่องของพิธีประกาศรางวัลพลอยคะเนตรแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของคอนเสิร์ตเพลงรักฤดูฝนนะคะเพื่อที่จะส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณดอนสอนระเบียบคนปากสินนะคะแล้วก็ผู้ป่วยอัมพาตทั่วประเทศด้วยค่ะ